คือเดือดร้อนเรื่องเงินมากอะค่ะได้สิขอรับคนอยู่จะมาทำไหมเรียกวันเท่านี้150อย่างเงี้ย150 200แล้วว่าได้ที่อะไรที่มันได้เงินมาแล้วเราสามารถแบบรู้สึกไม่โอเคกับงานเพราะเราก็ทำตั้งแต่อายุ14เหมือนกันค่ะก็กลัวค่ะบางรายที่เขามาแบบหึนกามอ่ะเราก็จะกลัวหนูว่ามันก็ไม่ค่อยโอเคมาคนอื่นมาเขาก็มองไม่ดีอยู่ดีเนี่ยค่ะรู้สึกว่าตัวเองแต่งตัวโป้แล้วไม่เหมาะสมกับแบบว่าเด็กวัยเท่านี้อ่ะค่ะไม่เหมาะสมกับการจะมาแต่งตัวแบบนี้แต่ก็เคยมีไอ้ที่จะรวมลามนะคะพอเขาจะเอื้อมมืออย่างเงี้ยเราก็แบบว่าปัดทิ้งค่ะบอกว่าทำไมต้องทำแบบนี้อ่ะค่ะเราไม่อยากให้เขาแตะต้องตัวเราเนี่ยค่ะก็ได้แต่คิดเองในใจเราก็รู้สึกอายที่เขาไม่เห็นคุณค่าของเราเพราะว่าเราเป็นสาวเสิร์ฟบาร์ร้านเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นแค่สถานที่เที่ยวค่ะแล้วเขาก็แต่ก็ทำให้เราคิดใหม่อะค่ะว่าพ่อแม่ที่ไหนจะไม่รักเราใช่ไหมคะ